ดีค่ะมาดามแพทค่ะวันนี้นะคะมาดามจะมาจัดดอกไม้นะคะจากสวนหลังบ้านนะคะวิธีง่ายๆนะคะเดี๋ยวเริ่มเลยค่ะอย่างแรกนะคะมาดามได้ไฮเดรนเดียมาอันนี้จะเป็นเซ็นเตอร์พีซนะคะไฮเดรนเดียจะอยู่ตรงกลางนะคะหลังจากนั้นนะคะมาดามก็จะมีใบไม้ เป็นใบแบบนี้นะคะเด็ดตรงใบเล็กออกนะคะโดยเฉพาะตรงปลายนะคะแล้วเราก็ประกบกับไฮเดรนเดียนะคะประกบประมาณ4ใบค่ะให้รอบด้านนะคะ4มุมหลังจากนั้นใช้ดอกไม้สีเหลืองนะคะประกบเหมือนกันค่ะประมาณ4ดอกรอบนะคะให้รอบๆ4มุมค่ะใช้มือประคองไว้เบาๆนะคะจะได้เป็นรูปแบบนี้นะคะจะได้แบบนี้หลังจากนี้มาดามก็จะใช้ใบไม้นะคะที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะประกบเข้าเหมือนกันค่ะเหมือนกับเป็นไม้สี่มุมทุกมุมอะค่ะเป็นลักษณะนี้นะคะเห็นไหมคะไฮเดรนเดียจะอยู่ตรงกลางนะคะเด่นต้องไฮเดรนเดียนะคะแล้วก็ดอกไม้เหลืองแบบไซส์เล็กๆด้านข้างนะคะดึงขึ้นมานิดนึงนี่นะคะหลังจากนั้นก็จะใช้ตัวที่รัดนะคะเป็นลวดก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่เป็นรัดให้มัดไว้อยู่ด้วยกันนะคะจะใช้ใช้ลวดหรือเชือกก็ได้ค่ะมาพันให้ทุกอย่างโผล่รวมกันไว้นะคะแล้วก็ตัดก้านนะคะเท่ากันก้านก็เราจะวางลงไปนะคะในจัดการที่เราเตรียมไว้นะคะนี่ค่ะแล้วก็เราก็จัดทีนึงนะคะ